บอร์ดควบคุมสปสช.ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นหนึ่งใน4จังหวัดนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของคลินิกพร้อมกับรับฟังข้อเสนอทั้งจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการเพื่อนำไปพัฒนาระบบไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในเฟส2ก่อนขยายไปทั่วประเทศติดตามจากรายงานค่ะคลินิกกายภาพบำบัดหมอพิมพรตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเฟสแรกมาตั้งแต่ต้นปีให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยระยะกลางใน4กลุ่มโรคที่ใช้สิทธิ์บัตรทองหวังช่วยเพิ่มความสะดวกและลดความพิการแต่ผ่านมาเกือบ3เดือนเพิ่งมีคนไข้มาใช้บริการเพียงแค่7คนเพราะยังติดข้อจำกัดต้องรอรับการส่งต่อเคสจากโรงพยาบาลแม่ข่ายทางคลินิกก็อยากจะเสนอแนะในเรื่องของการส่งต่อเคสอยากจะให้เป็นเคสที่คนไข้สามารถ walk in เข้ามาได้เองหรือในโรคของกลุ่มปวดโรคปวดอะค่ะที่โรงพยาบาลไม่ต้องส่งต่อให้คนไข้สามารถเข้ารับการฟื้นฟูได้เลยส่วนที่คลินิก For Fun หลังเข้าร่วมโครงการก็มีผู้มาขูดหินปูนอุดฟันและถอนฟันเพิ่มขึ้นนับร้อยคนคนไข้สิทธิ์บัตรทองต่างดีใจที่ได้ใช้บริการต้องรอคิวนานด่านเจ้าของคลินิกเข้าระบบช่วงแรกค่อนข้างซับซ้อนตอนนี้เริ่มลงตัวแล้วแต่บางช่วงยังเบิกจ่ายค่ารักษาได้ช้านี่เป็นหนึ่งในหลายข้อจำกัดที่บอร์ดควบคุมสปสช.ลงพื้นที่มารับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ให้บริการผู้รับบริการสภาวิชาชีพและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีคลินิกเข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า300แห่งจากทั้งหมดที่มีกว่า600แห่งแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็พบว่าปัญหาเนี่ยเป็นเพราะความไม่เข้าใจน้องใช่ไหมสื่อสารกันไม่เข้าใจอย่างเช่นก็นึกว่าการไปเยี่ยมบ้านนี่คือหมายถึงว่าก็โอเคก็น้องนักสาธารณสุขก็ให้ไปเยี่ยมแทนได้ไม่ได้นะน้องคือน้องคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นเนี่ยเป็นคลินิกที่ต้องให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการประดุงครรภ์เท่านั้นนะครับว่าเราควรจะต้องมีการพัฒนาระบบที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายระบบข้อมูลที่ส่งถึงกันได้ง่ายแล้วก็ระบบการเบิกจ่ายที่รวดเร็วและเหมาะสมด้วยในเรื่องของราคาแล้วก็บางสายวิชาชีพก็เสนอให้เพิ่มบริการบางสิ่งบางอย่างด้วยซึ่งตรงนี้ทางสปสช.เองก็จะได้รับข้อมูลเหล่านี้ไปปรึกษาหรือร่วมกับสภาวิชาชีพต่างๆแล้วก็จะได้กำหนดเป็นข้อกำหนดที่จะปรับปรุงต่อไปเพื่อที่จะได้ขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตสำหรับปัญหาและข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้จะมีการเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดควบคุมสปสช.ในวันที่27มีนาคมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบบริการให้ดีขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาในเฟส2และก่อนขยายไปทั่วประเทศต่อไปสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน